Starbucks ญี่ปุ่นออกสินค้าใหม่พุดดิ้งอาราโมดฟรัปปูชิโน่เป็นยังไงนั้นไปชิมพร้อมกันเลยครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องผมนี้ครับกับมาเจอกันกับรายการกินจังนะครับก็เป็นรายการเกี่ยวกับการกินนะครับในญี่ปุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านค้าร้านอาหารนะครับแล้ววันนี้ก็จะเป็นนี่นะครับ Starbucks นะครับเจ้าเก่านะครับเพิ่มเติมคือความอ้วนก็มาเป็นรสชาติพุดดิ้งอาราโมโดฟรัปปูชิโน่แล้วก็มีบวกกับอะไรโคฮีซุยกะนะครับราคาก็ทั้งหมด670 เยนนะครับผมเป็นพุดดิ้งผสมกาแฟนะครับปั่นนะครับก็หลังจากหมดซากุระไปในรอบนี้นะครับเขาก็จะมาในรูปแบบ Coffee House นะครับหรือว่าบ้านกาแฟอะไรอารมณ์ประมาณนี้นะครับเหมือนกับให้บรรยากาศที่อบอุ่นนะครับจริงๆก็น่าจะต้อนรับกับหน้าร้อนที่กำลังจะเข้ามาก็มีสินค้านะครับ Coffee Jelly Cake เข้ามาด้วยนะครับก็เรียบร้อยนะครับพนักงานปิดฝาจัดเสิร์ฟมาให้นะครับก็เดี๋ยวจะไปลองชิมกันเลยนะครับมาดูนี่ดีกว่าอันนี้เป็น Starbucks นะครับชื่อรสพุดดิ้งอาราโมโดฟรัปปูชิโน่นะอาราโมโดนี่คืออะไรถ้าอ่านภาษาอังกฤษก็อาราโมโดน่าจะแปลว่าทันสมัยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับก็เป็นพุดดิ้งทันสมัยนะครับของ Starbucks นั่นเองนะครับมันลายเกือบหมดละรอตั้งนานด้านใต้นี้ขมรสคาราเมลนะครับผมแต่ต้องคนก่อนจะมีเป็นชั้นๆนะครับชั้นของพุดดิ้งกับนมนะแล้วก็ด้านใต้เป็นอะไรเหมือนซอสคาราเมลนะครับพุดดิ้งรสเหมือนรสเชอร์รี่หรือรสอะไรไม่รู้หวานๆนะครับก็หวานๆขมๆดีนะครับก็เข้ากันดีนะครับลองไม่รู้ที่ไทยมีหรือเปล่านะครับลองหาซื้อชิมดูนะครับโอเคนะครับอร่อยดีท่านผบ.ฉุนละโอเคนะครับก็ดูผมชิมไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับไปชมว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขามีความเห็นยังไงต่อสินค้าชิ้นนี้ของ Starbucks นะครับไปลองฟังกันดูว่าเขามีความเห็นอะไรที่คล้ายๆกับผมหรือเปล่านะครับก็มาเจ้าแรกเลยนะครับสำหรับยูทูบเบอร์ของชื่อคุณมาเมดะซังนะครับก็เป็นอะไรชื่อช่อง Parastica นะครับเขาบอกว่าเนี่ยเฮ้ยจัดมาแล้วนะทุกคนอะไรอย่างเงี้ยนี่เขาก็บอกว่าตั้งใจคอยมาตั้งนานนะครับสำหรับพุดดิ้งอาราโมดฟรัปปูชิโน่เขาบอกว่าข้างใต้นะครับเหมือนจะมีซอสคาราเมลอยู่อะไรอย่างงี้นะครับเขาก็บอกอร่อยอะไรอย่างงี้ก็ถ่ายรูปอัพ Instagram ด้วยนะก็ไปเยี่ยมไปชมความขาวใสดูได้นะครับก็ไหนเอ้ยเดี๋ยวลองชิมอีกทีสิอร่อยมากอะไรอย่างนี้ก็ข้างใต้นะครับมันมีซอสคาราเมลขมๆหวานๆอยู่นะครับมีเชอร์รี่มีพุดดิ้งอะไรก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับก็เหมือนกันนะครับก็สังเกตจากรีแอคชั่นอลังการงานสร้างแล้วนะครับก็อยากกินขึ้นมาทันทีเลยนะครับแต่จากที่ผมกินนะครับก็อร่อยจริงๆนะครับไปลองกันได้นะครับแล้วเดี๋ยวไปดูคนต่อไปกันนะครับก็เป็นยูทูบเบอร์นะครับมารีนะนะครับลองไปดูที่ช่องของแม่นางได้นะครับเขาก็บอกว่าซื้อมาแล้วอะไรอย่างนี้ก็มีความมุ้งมิ้งครับไปดูความมุ้งมิ้งกันสักหน่อยนะครับก็เขาก็บอกว่าสินค้าใหม่นะครับพุดดิ้งอาราโมดฟรัปปูชิโน่นะครับหอมจุงเบยรอมานานแล้วอะไรอย่างนี้เธอก็บอกว่าจะมาแนะวันนี้นะครับจะมาแนะนำ Starbucks ตัวใหม่นั่นเองครับก็ตรงกลางครับมีรสเป็นรสพุดดิ้งนะครับแล้วด้านใต้ก็เป็นคาราเมลนะครับแล้วก็ตรงกลางนะครับมันจะมีผลไม้นะครับเป็นแอปเปิ้ลนะครับมะม่วงแล้วก็สตรอเบอรี่นะครับเขาบอกว่านะครับมันถ้วยนี้นะครับมันดูน่าอร่อยก็จริงนะครับแต่มันมีจุดด้อยอยู่คือ1ถ้วยนี้ให้พลังงานถึง500กิโลแคลอรี่กันเลยทีเดียวนะครับถึงกับต้องอุทานพระเจ้าช่วยกล้วยทอดกันเลยทีเดียวนะครับก็3เสียงแล้วนะครับรวม3คนเมื่อกี้รวมผมแล้วก็คนนี้นะครับ3เสียงแล้วอร่อยจริงๆนะครับต้องไปลองให้ได้นะครับนี่เขาบอกว่าสินค้าใหม่ตัวต่อไปนะครับก็อยากให้ลดปริมาณแคลอรี่ลงนะครับเพราะว่าเขาน่าจะห่วงเรื่องความอ้วนนะครับก็อย่าลืมดูนะครับเอาคลิปเข้ามาแล้วก็ฝากติดตามของคุณมารีนะกันด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวต่อไปไปดูกับอีก1ท่านนะครับเรียกว่ารีวิวสายบู๊จริงๆนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับはいということですねก็สำหรับยูทูบเบอร์ช่องนี้นะครับก็เป็นของจินดะเฮาส์นะครับเขาบอกว่าเขาซื้อมา10แก้วนะครับสำหรับพุดดิ้งอาราโมดฟรปปูชิโน่นะครับและนี้นะครับเขาก็คุยกับเพื่อนนะครับบอกว่า1แก้วเนี่ยมันให้พุดดิ้งประมาณ2ชิ้นนะครับถ้า10แก้วก็กินพุดดิ้ง20ชิ้นอะไรอย่างนี้นะครับはいということでプリンアラモード10杯ですたくまさんこれどうですか10杯見て10杯見て正直นี่เขาบอกว่าโหหวานอะไรอย่างนี้บอกใส่แต่น้ำตาลหรือเปล่าเนี่ยอะไรอย่างนี้แก้วแรกหมดไปอย่างรวดเร็วนะครับเขาบอกว่าอร่อยอยู่นะครับลองชิมเชอร์รี่นะครับบอกแก้วที่2นะครับมีเพื่อนแก้วเดียวก็อิ่มแน่นแล้วนะครับผมก็แซวเพื่อนนะครับไม่ได้เปลี่ยนเสื้อมาเดือนหนึ่งแล้วอะไรอย่างนี้นี่ก็เริ่มกินจริงจังนะครับแก้วที่8แก้วที่9แล้วแก้วที่10นะครับเสร็จหมดเรียบร้อยนะครับก็เป็นการรีวิวแบบว่าทุ่มเทมากนะครับทั้งรีแอคชั่นแล้วก็การแล้วก็ลงทุนนะครับตัวถ้าใครชอบนะครับก็ลองไปติดตามที่ช่องเขาดูนะครับก็พุดดิ้งอาราโมดฟรปปูชิโน่วันนี้ก็คงมีแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับจนกว่าจะเจอกันครั้งหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับผม